ที่เชียงใหม่ครับมีเรื่องราวของคุณพยาบาลรายหนึ่งครับรู้จักกับตำรวจผ่านทาง Facebook จากนั้นก็ไปกินกาแฟด้วยกันไปกินข้าวที่ร้านสเต็กด้วยกันสุดท้ายถูกตำรวจลวนลามธรอานา,ารา n ล่าสุดมีคำสั่งเด้งตำรวจใดนี้แล้วครับเ,เป็นเรื่องราวของพยาบาลวัย25ปีครับเป็นพยาบาลที่อำเภอแม่ริมเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองแล้วนะครับบอกว่าถูกตำรวจนายหนึ่งยศพันตำรวจโทสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กระทำชำเราและทำลายร่างกาย เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำพูนครับเธอก็เล่าบอกว่าพฤติการของพันตำรวจโทร,รายนี้เป็นถึงรองพุ่มกับเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้น22พฤศจิกายนที่ผ่านมาบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่อําเภอเมืองลำพูนแล้วรู้จักตํำรวจรายนี้ผ่านทาง Facebook ครับวันเกิดเหตุก็นัดไปกินกาแฟกันในเชียงใหม่พร้อมกับเพื่อนอีกสคนจากนั้นตกเย็น พันตำรวจโทรและพยาบาลสาวเนี่ยก็พาไปกินอาหารต่อที่ร้านสเต็กชื่อดังนะครับก็ใช้รถยนต์ของพันธุตำรวจทายนี้แล้วก็มีกินแอลกอฮอล์ด้วยต่อมาเนี่ยพันธุตำรวจทายนี้อ้างบอกว่าเมาขับรถไม่ได้ขอให้พยาบาลสาวขับรถไปส่งที่บ้านพักในจังหวัดลำพูนหน่อยแล้วระหว่างทางก็ถูกรองผู้กำกับรายนี้ลวนลามตลอดครับแล้วบอกว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะพอไปถึงบ้านพักครับ พยาบาลสาวขอเข้าห้องน้ําหลังจะเอาจากห้องน้ําเสร็จปั๊บปรากฏว่าตํารวจนายเนี้ยฉุดรั้งเธอขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านใช้กําลังจาข่มขืนกระทาชำเราหลายครั้งครับแต่ไม่สําเร็จเพราะว่าพยาบาลสาวเนี่ยไม่ยินยอมเธอก็เลยโทรศัพท์โทรไปแจ้ง191แล้วก็แชร์โลเคชั่นให้เจ้าหนี่สายตรวจสพตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาช่วยออกจากจุดเกิดเหตุได้หลังเกิดเหตุครับปรากฏว่ามีนายตำรวจหลายนาย รวมทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ติดต่อเพื่อเสนอเงินขอให้ปิดข่าวเรื่องนี้อ้างบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเมาขาดสติทําไปเพราะไม่รู้เรื่องเป็นห่วงอนาคตต้องถูกพักงานแต่เธอปฏิเสธให้ผลบอกว่าการทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวไปโทรไปหาผู้สื่อข่าวด้วยเธอก็บอกว่าที่เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเธอเป็นผู้เสียหายสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะจนกระทั่ง28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการเชิญตัวตำรวจ แล้วก็มาสอบปากคำซึ่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเห็นพฤติกรรมของตำรวจรายนี้แล้วอ,อ้าวเข้าข่ายน่าจะเป็นความจริงที่พยาบาลสาวไปแจ้งความไว้เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งย้ายพันตำรวจโทรรายนี้ออกจากพื้นที่แล้วก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ